สวัสดีช่วงบ่ายครับผมวันนี้ผมไปเก็บลูกปาล์มแว็กนะครับผมในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างซึ่งมีแว็กอยู่สัก 4-50 กอนะฮะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากสวนนงนุชนะสวนนงนุชเนี่ยมาทำมาปลูกต้นไม้ในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างแล้วก็ปาล์มต้นโตแล้วนะฮะออกลูกเยอะแยะมากเลยนะฮะผมว่าออกลูกน่าจะหลายหมื่นลูกนะเป็นแสนลูกผมเก็บมาก็หลายร้อยเมล็ดอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองปลูกดูนะครับผมไม่เพาะนะเดี๋ยวผมเอาเสียมมาริมรั้วเนี่ยผมขุดแล้วก็ปลูกเป็นหลุมไปเลยนะขึ้นก็ดีไม่ขึ้นก็ดีนะครับผมเปิดอ่านดูในข้อมูลใน Google นะใน YouTube เนี่ยปาล์มแว็กต้องใช้เวลา 3-4 เดือนนะกว่าจะออกหน่อนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะเพาะปาล์มแว็กต้องใช้เวลาเธอจะอยู่ในเม็ดอยู่นะอยู่นานมากนะ3-4เดือนข้อ1ใน3ของปีนะครับผมนะแต่ว่าต้นปาล์มแว็กนะผมว่าขนาดต้นแล้วก็ขนาดใบสวยนะครับผมนะใครอยู่ใกล้ๆขอนแก่นนะอยากจะเอาเมล็ดปาล์มแว็กไปเพาะพันธุ์ปลูกที่บ้านก็เข้าไปในสวนสุขภาพขอนแก่นนะครับผมบึงทุ่งสร้างนะหล่นเป็นเก็บได้ผมว่าเป็นปี๊บๆนะครับผมนะยังมีอีกเยอะแยะมากเลยครับผมนะฮะนะก็ปลูกไม้ไว้ให้แผ่นดินนะปลูกเป็นเรื่องยากตัดมันเรื่องง่ายนะปลูกไว้ก่อนนะเอาออกเป็นเรื่องง่ายครับผมสวัสดีครับ